ทราบว่ามงกับผีพาย3เมื่อพ่ายจะต้องเข้าไปใส่กรรมในนรกพ่ายจึงได้บอกจอยเรื่องป้านทั้ง7เพื่อให้จอยจำเขาได้ในศาสนาอ้ายชื่อคำน้องไว้เด้อเมื่อน้องเกิดชาตินาน้องจะมีปานแดง7จุดตามร่างกายถ้าอ้ายบอกน้องได้ทั้ง7จุดน้องจะจำภาพในอดีตได้แต่แล้วพ่ายก็บอกจอยได้บ่หมดเมื่อตะเว่นตกดินพ่ายก็ต้องกลับไปตามคำสั่งของท่านยมและจอยสิฮู้จุดที่7ได้แนวใดล่ะเบิ่งแล้วจอยก็น่าจะหมดหวังจอยสิฮู้ปานที่7แนวใดล่ะหอยฟ้าเอ้ยฟ้ามาลินตลกกับจอยจ้ะเนาะแล้วเวลาก็ล่วงเลยมาเป็น1ปีก็ถึงเวลาแล้วที่ไพ่จะต้องกลับมาเกิดถึงเวลาแล้วที่พวกเจ้า2คนต้องไปเกิดอ้าฮ่าสิได้ไปเกิดแล้วเว้ยเป็นหยังท่านย่อมคือให้เกิดพร้อมหมอนี่พวกตัวมีกรรมน้ำกันในชาติก่อนจึงต้องไปใส่กรรมน้ำกันในชาตินาหายยังบ่แล้วยังเนาะได้โปรดอย่าให้ฉันเกิดพร้อมกับมันเพราะชาติที่แล้วนี่มันก็ยิงกูชาตินานี่มึงสิยิงกูอีกบ่อย่ายิงเด้อให้กูสมหวังกับความหักแน่เสียใจชาติที่แล้วนี่มึงเฮ็ดดินทับข้อกูชาตินากูสิจ้องเวรมึงบ่ให้มึงมีความหักหายมังหาความเงยมักสันดานเอียนเอาๆอย่าทะเลาะกันอย่าทะเลาะกันกรรมย่อมเป็นไปตามกรรมบ่มีไผเฮ็ดพวกโตได้นอกจากพวกโตสร้างมันขึ้นมาเองเพราะฉะนั้นก็ต้องยอมรับความจริงที่ตัวเองเคยสร้างไว้อ้าวท่านยมกล่าวว่ามีเหตุผลเกิดสั้นนาห้ำหน่อยสิแต่แนวดีๆเกิดแล้วจะสิบ่มีคนจองเว้นแบบนี้ดีแล้วดีแล้วแต่ตอนนี้จงไปเกิดซะท่านยมทรงผีไพ่และผ่านป่าลงไปเกิดในเวลาเดียวกันเพราะทั้งสองคนมีกรรมที่เกี่ยวโยงกันเอียงว่าคือขั้นท่านว่าอ้อยสุนใจและแล้วก็ถึงเวลาที่เด็กหญิงไพ่จะต้องเกิดขึ้นมาแบ่งแม่แบ่งกระชอกแล้วเตรียมซอดเตรียมซอดไอซีไปไปไปออกแล้วแม่เออน่ะหูแล้วโอ้ยนาจิมลิมนาลูกคุณนี่มันได้ไผวะใส่คล้ายๆลุงข้างบ้านเนาะโอ้มีปานแดงด้วยโอ้มันนี่ก็มีเป็นหยังล่ะโบราณว่าคนที่เกิดมามีปานแดงแบบนี้นะคือปานแดงที่มีไว้คู่ฮักนะอดีตชาติได้ระลึกถึงกันอะดงอดีตได้ใส่สิมีสงสัยแม่สิเบิ่งหนังหลายจะบ่เห็นว่าภาษีจะเรื่องแสงกับรุ่งแสงจะเรื่องสูงนะมันก็กลับมาพ่อยอดปานแดงนี่ย้อนความบังเอิญนั่นล่ะวะก็มีแต่คนจิตถอยคือมึงแหละที่เชื่อเรื่องแบบนี้เฮ้อว่ามาแล้วเสียอารมณ์ว่ะเอากับมันจริงได้พ่อจิ๋วขี่กูนี่ฝ่ายเกิดมาพร้อมกับปานแดง7จุดตามที่เขาเคยบอกจอยและเวลาก็ล่วงเลยมา20ปีพ่ายตัวเป็นสาวเต็มทีและได้เปิดห้านขายน้ำดื่มเก๊กเอาเทเป็นของตนเองซื้อน้ำเก๊กเอาเทซวยแน่เด้อคันซื้อ1ละแถม2คันซื้อ2ละแถม1พ่ายพ่ายอีหยังไปเฮ็ดปนกบให้อีแม่นะให้อีพ่อที่ว่าแม่พ่ายขี้ข้านเอากลางออกหอยอีนี่ขี้ข้านได้แม่แม่อีหลีเว้ยอีนายอันนี้ก็คือกันมักกินแต่แนวยากๆแนวกลางๆนี่มันมากมากกำมาคือมักเจ้าฮะล่ะบุยว่านอีกสองผัวเมียเออเบิ่งลาบให้พ่อเนี่ยเด้อเดี๋ยวแมวมันลักเอาไปกินพ่อสิไปเฮ็ดปนกบให้แม่มึงก่อนจ้าคุณพ่อพ่ายสิบ่ได้เฮ็ดสิ่งนั้นอีกต่อไปตัดภาพมาที่ซ้ายจอยจอยออกตามหาน้องพ่ายเป็นเวลาหลายสิบปีแต่แล้วก็บ่พบน้องพ่ายเลยจนเขาคิดว่าชาตินี้คงบ่พบน้องพ่ายอีกแล้วเขาจึงเกิดความท้อใจและคิดกับตัวเองว่าสิไปต่อดีบ่เมื่อชาตินี้ก็สิเห็นน้องพ่ายบ่เนาะเฮ้ยกลับบ้านเฮาดีกว่าพอเฮ็ดจังได๋จังได๋ก็คือสิบ่พ้อพ่ายแล้วล่ะและในที่สุดจอยก็ตัดสินใจกลับบ้านพวกเขาคิดว่าศาสตร์นี่คงบ่พอพ่ายแล้วแต่เรื่องบ่น่าเกิดครับในระหว่างที่จอยกำลังเดินทางกลับบ้านก็เกิดหิวน้ำขึ้นมาพอดีซื้อน้ำเก๊กเอาเทซะแน่เด้อจอยจึงแวะซื้อน้ำเก๊กเอาเทที่ห้านน้องพ่ายแบบบังเอิญว่าแล้วจอยก็มุ่งตรงเข้าไปที่ห้านทันทีเอาน้ำอีหยังดีคะมีน้ำเก๊กเอาเทน้ำส้มโซ่เซ็กซี่และน้ำแฟนตาซีสมุดออจเออผมเอาและในระหว่างที่จอยกำลังจะสื่อน้ำจอยก็ได้สังเกตเห็นปานแดงที่หน้าผากของหนองพายนั่นแหละครับจอยจึงได้หูว่านั่นเป็นหนองพายที่กับศาสตร์มาเกิดเอาๆบ่ซื้อก็หนีตีแน่มึงลูกกูเห็นหยังมึงนี่เท่าหัวงูบ่เออหนองพายอ้าวจะหูซื้อข้อแนวใดนี่นี่จอยเองจำบ่ได้บ่เอาหาก็เห็นสิจำได้แนวใดเนาะจอยที่ฮักของหนองพายไงคนฮักของหนองพายแน่ดีศาสตร์ที่แล้วเคยสัญญากันว่าสั้นนะเขาจะกลับมาอยู่น้ำกันกลับมาเลยเด้หนองพายไอ้กลับมาแล้วเขากลับมาอยู่น้ำกันเถอะป้าหนองพายป้าโอ้ยจะเป็นไรสาล่ะจ
จ้ากระเบื้องแข็งแห้งอยู่บนอาจจะสติเลอะเลือนนี่ไม่ยังมาเกะกะแถวนี่ไม่จ้อยเสียวพ่ายกลับบ้านเอางงเลยกูมึงสิไปหรือบ่ไปมึงอย่าให้กูขึ้นได้วี่มาแม่สิตายให้เบิ่งแม่นหยังครับพ่อก็มางี้นี่แหละลูกมันบอกว่าพ่ายเป็นครูฮักของมันในศาสตร์ก่อนอ้อยนะเท่าแล้วยังใส่มุกนี่จีผู้สาวบ่อ้ายบ่น้องพ่ายนะคู่มันกูเอ้ยอีพ่อบ้างครับกูบ่ได้มักมึงไม่ต้องเว้าและอีก3มื้อกูกับพ่ายก็สิได้แต่งงานกันแล้วโอ้ไม่มันบ่จริงแม่นบ่น้องฝ่ายจริงโอ้ไม่มังนี่มันแค่ปืนยิงน้องพ่ายนี่จัดก่อนน้องพ่ายยังสิอยากแต่งงานกับมันบ่นี่ล่ะนะเบิ่งการ์ตูนหลายพ่อก็เลยเกิดภาพหลอนอย่าลืมกินยาให้ครบหามูนะเด้อหนีไปแม่แล้วบ่ต้องเสือมางานแต่งกูกับน้องฝ่ายเด้อนะว่าวยังเสยวี่ใส่หัวบ่น้อสิไปดอกหน้าจอยเสียใจหลายที่ได้หูว่าน้องพ่ายจะแต่งงานก็น่าสงสารจอยเนาะครับน้อจอยตามหาพ่ายตั้ง20ปีแต่พอเห็นน้องพ่ายแล้วจอยก็บ่สมหวังตามที่น้องพ่ายเคยบอกเขาน้องพ่ายตัวจอยน้องพ่ายบ่ได้ฮักจอยแล้วจอยจะบ่ฮักคนคิดตัวอีกต่อไปเกลียดตายแอกย่อมมาบ้านเห็นสภาพจอยบ่สู้ดีจึงได้นำเรื่องไปบอกท่านยมเลตุ่มเปเลยครับท่านยมสภาพบ่ค่อยสู้ดีทำหน่อยเบิ่งแล้วบ่น่าจะหลอดตายอย่างเดียวปาโถก็น่าเห็นใจมันอยู่เนาะไปซอยมันดีบ่ล่ะครับไม่ไอ้ใจดำก็ขี่ท่านไฟกันนะเดี๋ยวกูไปเองสั่นก็ไข่แน่อยู่เนาะเมื่อท่านยมได้ยินหำหน่อยว่าแนวนั้นจึงได้ลงไปเบิ่งความเป็นจริงเมียพ่ายจ๋ากลับมาหาจอยเด้อเฮาสองคนที่อยู่น้ำกันตลอดไปนี่พ่อหนุ่มเป็นจังไดมานอนสอกเสาเสียใจแบบนี้แหมโอ้น้องพายน้องกลับมาหาจอยแล้วไอ้คิดฮอดน้องเด้อโหยคนคิงลูกไว้อ้าวคอยคิดว่าแม่น้องพายพายเอียงสิรอปานนี้ก็บ่ไปหากินข้าวกินน้ำแน่ฮะเป็นจังไดอาการฮะบอกหมอสิอกหักบ่บ่มีหยังหรอกครับโอ้ข้างแผ่นเก่าผิดสัญญาเขาบอกว่าให้จอยไปตามเขาในศาสนาแล้วถ้าพบเขาเขาจะกลับมาอยู่น้ำจอยแต่พอจอยเจอเขาเขาก็เปลี่ยนไปเขาก็บอกกลับมาคือสัญญาจอยผิดหวังว่าจอยท้อจอยบ่ฮู้เช่นแนวใดต่อไปเออเข้าใจไว้เข้าใจแล้วตัวคิดว่าตัวพยายามเพียงพอแล้วว่าผมยังบ่ทันบอกเรื่องป้าน7จุดเป็นหยังก็บ่บอกผมว่าสิเว้าแล้วครับแต่ผมก็เว้าบ่ทันพอก็ไล่มาก่อนก็แสดงว่าโตยังมีสิทธิ์อยู่อย่างน้อยๆถ้าเฮ็ดเต็มที่พยายามทุกทางทั้งสิได้หรือบ่ได้ตัวก็ฮู้ว่าพยายามถึงที่สุดแล้วตัวจึงบ่เสียใจภายหลังว่ามีเหตุผลมื้ออื่นเช้าเขาสิแต่งงานแล้วจอยต้องไปบอกเขาให้ทันว่าแต่คุณเป็นไผล่ะอ้าวไปใส่แล้วคือไปไวมาไวแต่ว่ามันก็แปลกเด้เนาะเมื่อจอยได้ยินคำกล่าวจากท่านยมจอยก็มีใจฮึดขึ้นสู้อีกครั้งและแล้วก็มาฮอดวันแต่งงานของน้องพ่ายสิสิมื้อนี้มื้อสันวันดีที่เจ้าบ่าวเจ้าสาวสิเข้าพักผ่อนเอ้ยหึงเอ้ยล่ะนะลีลาการสวดบ่ธรรมดาขอให้เจ้าเป็นสุขเป็นสุขเถินให้อยู่ดีมีแห้งอยู่แดงมีหีหึงเอ้ยหึงเอ้ยนี่มันวันแต่งงานนี่จัดงานศพว่ะล่ะนะล่ะนะคิดแล้วก็ปวดหัวคิดอยากได้เจ้าละมาสู่พักผ่อนอยากได้เจ้าละมาสู่พระควันเศร้าละนะไอ้เศร้าต่อเศร้ามือใดกูสิได้สวมแหวนผู้สาวกูนี่แม่นละนะมือนี่ถือเป็นเกียรติที่พ่อข้าได้มาสู่ขวัญในวันนี้ก่อนอื่นขอกราบแขกทุกคนที่มีเกียรติและบ่มีเกียรติที่มาร่วมงานและใส่ซ่องกันแบบถล่มทลายหลังจากจบงานนี้พ่อข้าขอส่วนแบ่ง 30% ในฐานะโฆษกและผู้บ้าสีสัวขวัญให้จบก่อนจึงเว้าเรื่องนั้นหน่อยและเพื่อบ่ให้เป็นการเสียรัตนาเอ้ยอัมพสลาเพิ่นเอ้ยมิลลิกาแหมถูกแล้วยังเสียเวลาก็ว่ามาติลีลาอยู่นั่นล่ะเชิญเจ้าบ่าวสวมแหวนให้เจ้าสาวได้สวมเลยสวมเลยสวมเลยและมือนี่น้องป้ายก็สิได้เป็นของแฮนซัมไอ้ว่าเป็นตะขี้เดียวเอาสิมีลูกเต็มบ้านล้านเต็มเมืองไอ้เอามือมาจ้ะน้องป้ายและในระหว่างที่ผ่านป่ากําลังจะสวมแหวนให้น้องป้ายจอยก็เข้ามาได้ทันเวลาอย่านะน้องป้ายฮะอ๋อมาจะได้ว่าน้องสัญญากับอ้ายแล้วว่าสัตว์นี่สิอยู่กับอ้ายกูสัญญาต้องไหนสัญญาต้องไหนได้มากแบบนี้บ่ว้าวและแนมนะ
ลองฟันเยินจำมันนะบัดเดี๋ยวนี้ได้ครับได้ฮัชชาฮัชชาดิ้นจังดิ้นบ้ามึงยังหน้าด้านกลับมาอีกนะมึงนั่นว่าไปแล้วยังบ่เจอป่ะจอยสิบ่ยอมเสียน้องไพ่ไปเด็ดขาดน้องไพ่มีปานแดด7จุดตามร่างกายฮะโอ้เชี่ยนี่จะฮู้ได้แนวใดน่ะไพ่บ่เคยบอกไผเลยแม่นแล้วไพ่มีปานแดง7จุดตามร่างกายตั้งแต่เกิดชาติที่แล้วจะเป็นคนบอกข่อยเองว่าคันข่อยบอกปานถึง7จุดแล้วเจ้าจะจําข่อยได้และทุกๆเรื่องในอดีตแหมอย่าไปเสือมันเลยทุกคนมังนี่มันสติเหลือนเอามันไปจิ้มซะสาก่อนข้าอยากฟังความจริงถ้ามันเป็นเหมือนเจ้าว่าข้าสิยกลูกสาวให้นี่เจ้าบ้าแล้วบ่แม่มันอาจสิฮู้ย้อนคนมาสืบเอาก็ได้แม่นล่ะนะอีพ่อแต่เดี๋ยวก่อนเจ้าต้องบอกข้าได้ว่า7จุดนั้นอยู่ตรงไหนบ้างแล้วข้าถึงจะเชื่อ มาฮู้นะกันโหแห่นซ้ําให้เต๊ะปากเลยและจอยจึงบอกป้านทั้ง6จุดไปแต่ก็เหลือ1จุดที่จอยบ่ได้บอกจอยก็ได้แต่คิดหาทางออกว่าสิเอาแนวใดขอสุดท้ายจะได้น้องขอคิดก่อนเด้อไสวะฮูนี่มัน19มงกุฎตัวนี่พามันออกไปแม่และเมื่อจอยกำลังสิถูกจับออกไปท่านย่อมก็ได้มาช่วยเขาไว้พอคำขอจากน้องพายท่านยมค่ะยังเหลือป้านอีกหนึ่งจุดที่พ่ายบ่ได้บอกท่านยมช่วยไปบอกให้ฉันแน่เลยบ่ค่ะก็ได้ว่าเห็นแก่ฮักแท้ของพวกเจ้าอ๋อขอบคุณหลายๆค่ะท่านท่านยมตอบตกลงกับคำขอของน้องพ่ายและจึงได้ป้อมตัวเป็นกระป้อมกามาร่วมงานแต่งและเมื่อถึงเวลาก็เข้าสิงหลางจอยทันทีจุดที่7ก็คือบานแดงรูปหัวใจอยู่มือเบื้องขวาของน้องพ่ายโอ้โหลองเปิดแน่แม่บ่ทันได้สังเกตจ้าแม่อย่าด้ะอันนี้โอ้พระเจ้าช่วยกล้วยทอดเป็นจังสันอีหลีเลยและเมื่อพ่ายได้แนบเบิ่งปานแดงจุดที่7อยู่มือเบื้องขวาของเขาฝ่ายจึงได้ระลึกภาพในอดีตที่เขาได้เคยใส่ชีวิตห่วงกับจอยไอ้น้องอยากได้ดอกนั่นน่ะใส่หลาอยู่ใส่ดอกใดนั้นง่อยจื้อคืออยู่นั่นน่ะจะจอยจัดการเองได้เลยจ้ะน้องพ่ายอ๋อไอ้จอยแกงอีหลีไว้เดี๋ยวนี้ไอ้ฮักเจ้าแห้งๆคว่ําๆเฮ้ย่ําตดอับปิดอับปิดก็เห็นแต่หน้าน้องพายน้องอีหยังล่ะน้องต้องไปสอดใส่กรรมฮะตั้งได้อีเนาะปิ๊บพาไปอุ้ยแต่สะดุดยิงปืนฮะอ้าวเฮ้ยเฮ้ยโอ้เสียงหยังลอยมาจากไกลครับซาโลปั้นวันหนังอินเดียพุ่นเนาะโอ้ไม่นะพายอย่าเป็นอะไรและแล้วพายก็ได้ฮู้ความจริงว่าจอยเป็นคนห่างเขาในอดีตไอ้จอยมึงนะขี่เพ่นสามทะลุผาบ้านทันทีไอ้เหี้ยโหอ้าวแม่นอีหยังเกิดขึ้นวะไอ้จอยน้องจำไอ้ได้แล้วต่อไปนี่สิบ่มีอีหยังพัดพาเฮาได้อีกโอ้ไอ้พอคอยเวลานี้มาโดนหลายปีในที่สุดไอ้ก็เฮ็ดมันได้สำเร็จไอ้บ่อยากเชื่อสายตาน้องก็บ่คิดว่าสิมีเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นกับน้องง้าเกินปุยมุยซื้อซื้อมือนี่มือสันวันเด้มือที่เจ้าสาวของเฮาละนึกซาได้เอ้ยอยู่ว่าอีตานี่ได้เนาะพายหิวซื้อเขินว่ะไอ้ฮักเจ้าเด้อพายน้องกะฮักอ้ายคือกันไอ้จอยฮักกะดอกกะเดียฮักคำพบคำซ่าฮักงั่วตายควายลมเออทั้งสองเฮาสิฮักกันตลอดไปและในที่สุดจอยและน้องพายก็สมหวังกันนี่แหละนะครับคนมันสิเกิดเป็นคู่กันต้องให้เจออุปสรรคหลายสำใดมันก็กลับมาหากันได้คือเก่ามันบ่แม่นมันบ่ใช่อ้ายจะแม่นซาดหน้าเอ้ยแฮนซัมผิดหวังกับความหักเพราะซาดที่แล้วเคยผักความหักของคนอื่นเฮ็ดให้คนอื่นต้องพัดพากจากกันจอยและพายมีลูกน้ำกัน2คนผู้ชายชื่อว่ากระป๋อมกาผู้หญิงชื่อว่าหำน้อยและนั่นก็คือยมมาทูตที่ลงมาเกิดนำพวกเขาพวกเขาทั้ง4คนอยู่นำกันอย่างมีความสุขและบ่มีไผพัดพาความหักจากพวกเขาไปได้อีกไม่พร้อมเครื่องเสียงพร้อม3 2 1แอคชั่นโอ้น้องพ่ายอย่าเฮ็ดแบบนั้นได้ครับว้าวเกอร์กาเฮ้ยว้าวให้มันเสียงดังมากสันนะติเอาไม้เทค2
ไม่พร้อมเครื่องเสียงพร้อมไพ่พร้อม3 2 1แอคชั่นโอ้ไม่นะหนองพายยาคาดนาบ่ไห้เฮ็ดนาบ่ได้อารมณ์เฮ็ดนาให้มันได้อารมณ์แน่เฮ้ยกล้องพร้อมแม่งจุจี้ขี่พร้อม3 2 1แท็ก2 3เออโอ้ไม่นะหนองพายคาดบ่ได้บ่ได้มันบ่ได้มันบ่ดึงดูเลยนี่เบิ่งหน้าเดี๋ยวกระป๋อมกาเสียให้เบิ่งนี่โอ้ไม่นะน้องพ่อจีฮักของกระป๋อมกานี่แบบนี้นี่เฮ็ดได้บ่อ๋อครับได้ครับไม่นี่กูปวดแขนหอยตั้งบ่เป็นตาซะแต่ไม่พร้อมคนพร้อมมะเขือเทศพร้อมแท็กซี่โอ้ไม่นะน้องพ่อจีฮักของจอยครับนี่แบบนี้ละใช่กูสิได้เด็กนึงกูข้างเหลืองพอดีติปานนั่นจมว่าจอยเฮ็ดคลิปซะHi.